มีอะไรขึ้นหน้าจอหรือเปล่าอ่ะแป๊บหนึ่งขอปรับแป๊บหนึ่งยูนิตที่4นะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะไปยูนิตที่4นะคะหน้าประมาณหน้าที่เท่าไหร่28 29 page 28 and 29ยูนิต4 souvenir in Japan souvenir 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 แปลว่าของที่ระลึกนั่นเองนะคะเราจะมาเรียนเนื้อหาในมันเรียนยังไงวะนักเรียนตอนนี้ต้องเดินเรียนยังไงถ้าเป็นห้องเรียนจะเดินอย่างนี้ไหมนะในห้องเรียนสัปดาห์แรกนะอ่ะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะคะฮะการเข้าเรียนเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอหากมีธุระหรือไม่สบายแจ้งให้ทราบนะคะการส่งงานให้ส่งในอัลบั้มไลน์นะคะวิชาภาษาอังกฤษของครูอิงเนาะจะมีของแต่ละห้องเรียนอยู่แล้วนะคะทดสอบท้ายบทเรียนหรือกิจกรรมในห้องเรียนนะคะบางชั่วโมงอาจจะมีทดสอบนะคะหรือทำกิจกรรมในห้องเรียนนะการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ในการถามและตอบคำถามด้วยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้จักความหมายของคำศัพท์ในบทที่4กันนะคะนักเรียนอ่านออกเสียงสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้องนะคะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานนั่นเองนะอย่าพึ่งหน้าบุ้ยนะสุภเกียรติสุทธิเกียรติเห็นครูชัดไหมเนี่ยโอเคอ่ะมาวอร์มอัพกันก่อนแป๊บหนึ่งนะยังวอร์มอัพไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกนะเดี๋ยวมาวอร์มอัพท้ายชั่วโมงก็ได้นะคะเผื่อเหงาเหงาเบื่อเบื่อเดี๋ยวจะให้ออกกำลังกายสักนิดหนึ่งให้เต้นแดนซิ่งสักนิดหนึ่งนะมาดูเนื้อหากันดีกว่านักเรียนเปิดหนังสือเรียนเพจ28 and 29ใช่ไหมคะนักเรียนจะเจอหน้านี้ใช่ไหมครับใช่หน้าเดียวกับครูไหมค่อยๆไปเราวันนี้เราจะเรียนใช่หน้าเดียวกันใช่หน้าเดียวกันใช่หน้าเดียวกันถูกต้องนะดูรูปภาพทั้งหมดมี4รูปภาพนี่ดูรูปภาพสิ What are they doing พวกเขากำลังทำอะไรกันดูรูปภาพถ่ายสิว่าพวกเขากำลังทำอะไรกันตอบเป็นภาษาไทยก็ได้ไม่ต้องกลัวเขากำลังคุยกันค่ะคุยกัน Where are they เขาคุยกันที่ไหนห้างสรรพสินค้าค่ะคิดว่าเป็นห้างสรรพสินค้าค่ะเป็นร้านค้าได้ไหมเป็นช็อปนะร้านค้าได้ไหมคะได้และร้านค้าเนี่ยอยู่ที่ไหนนักเรียนลองคิดดูสิในสี่รูปภาพเนี่ยร้านค้าเนี่ยอยู่ที่ไหนครับญี่ปุ่นอะไรนะญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นทุกคนเจแปนใช่ไหมเจแปนเจแปนแปลว่าเขาไปเที่ยวประเทศเจแปนไปญี่ปุ่นนะคะแล้วเขาก็ไปร้านค้านะในร้านค้าเนี่ยมีของเยอะแยะเลยนักเรียนดูสิขายอะไรเสื้อที่ว่าของที่ขายเนี่ยเป็นอะไรขายเสื้อตังหูมีเสื้อมีทีเชิร์ตมีเอียร์ลิงมีตังหูขายของที่ระลึกค่ะร้านขายของที่ระลึกถูกต้องค่ะนะคะเขาไปที่ร้านขายของที่ระลึกซึ่งตรงกับคำของเราเลยนะคะก็คือคำว่า souvenir นะคะ souvenir ก็คือของที่ระลึกนั่นเองแฟนมีแฟนด้วยมีแฟนมีจอนมูไรด้วยแฟนผู้หญิงยังไม่มีแฟนก็ดูในร้านเอาเนี่ยที่มันแฟนคืออะไรที่คนเขาขายซามูไรกันด้วยแฟนคืออะไรผู้หญิงไม่มีแฟน
เฮ้ยอ่านเป็นคำกูนี่มีอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีอะไรบ้างมีสินค้าอะไรบ้างมีเสื้อมีเต่ามีผ้ามีผ้าค่ะต่างมีต่างหูเหรออันดูชัดๆสิอะไรเนี่ยกระเป๋าตังมีแก้วเชิ้ตแมวกวักด้วยนี่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 เห็นไหมนี่โอ้โหโอ้รองเท้ารองเท้าแต่มีรูปภาพถ่ายด้วยมีรูปภาพมีพิกเจอร์มีโพสการ์ดมีโพสการ์ดกระเป๋าอันนี้อะไรเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยอันไหนอะครูเชื้อมองละเอาเรื่องเรื่องก็เดาครูเชื้อเสื้อภาษาอังกฤษคือไม่รู้ไม่เป็นไรมีอะไรอีกทีเชิร์ตมีแฟนใครไม่มีแฟนไปหาซื้อแฟนมาพาร์ทพาร์ทแฟนพาร์ทไม่ใช่แฟนเป็นบุคคลนะเป็นพาร์ทไม่มีโพสต์พาร์ทมีอะไรอีกมีเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวว่าไงสเวตเชิร์ตsweater very good มีเสื้อกันหนาวนะมีแก้วแก้วเห็นไหมมีแจกันมีแจกันมีแวชมีแจกันมีแก้วน้ำค่ะมีแก้วน้ำมีมักแก้วน้ำมีกระเป๋าสตางค์ไหมมีพวงกุญแจค่ะมีกระเป๋าสตางค์นี่นะพวงกุญแจนะไม่ใช่ต่างหูนะเมื่อกี้คุณมีขายอันเดียวในร้านด้วยมีขายอันเดียวในร้านมีคนบอกคุณเป็นดาบหูนะมันมีดาบสมุนมีดาบสมุนไพรไหนอะครูดาบสมุนไพรนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรูปภาพแน่มันชื่อว่าดาบคาตานะนะมีรองเท้าญี่ปุ่นเขาเรียกว่ากีตะกีตะกีตะเป็นรองเท้าไม้เคยเห็นไหมอ๋อเคยเห็นผมดูบ่อยกีตาร์คือรองเท้าญี่ปุ่นนะคะสมัยก่อนเขาใส่กันนะครูเธอเคยใส่ไหมใส่ไงครูกีฬายะไม่เลยครูไม่เลยนะไม่เคยอ่ะรู้จักแต่ไม่เคยนะครูเหรอเอาเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่าครับดูสินี่ประโยคนะคะเจอการทักทายกันใช่ไหมนะคะรูปภาพที่2 picture 2เป็นการถามหาสิ่งของหา key chain นี่ key chain คืออะไรยังไม่รู้ไม่เป็นไรนะรูปภาพที่3นะคะถามว่าต้องการซื้ออะไรไหมนะคะและรูปภาพที่4นะคะเที่ยวเสร็จแล้วก็จะได้สิ่งของกลับมาไม่รู้ได้อะไรมากำลังเขียนกันอยู่ they are writing something นะเขียนอะไรก็ไม่รู้ในรูปภาพที่4นะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่า Pages 28 and 29ได้ยินใช่ไหม Listen to the story The super kids are in Japan They're buying souvenirs What kind of souvenirs can you see? Sandy has a new friend His name's IchiroHe's from Tokyo. Tony wants to buy some fans. Where are the fans? They're over there, behind the keychains. Where are the sweatshirts? Where are the t-shirts? Can you see them? Peter's buying some postcards for his friends. They're nice postcards. What did Mr. Gray buy? I don't know. It's night. Peter, Tony, and Beth are sitting at a table. They're writing postcards. What day is it today? Beth wants to know. It's Wednesday, Mrs. Hall says. เสร็จไปแล้วการฟังรอบแรกนะเขาพูดคุยกันใช่ไหมคะเขาพูดคุยกันนะเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆที่เขาไปในร้านค้านะ
ว่าเขาต้องการซื้ออะไรนะคะว่าสิ่งของเหล่านั้นอยู่ที่ไหนนะคะและนอกจากนี้แซนดี้ยังได้พบเพื่อนใหม่อีกเนาะยังได้พบเพื่อนใหม่อีกเอามาฟังทีละภาพละกัน28 and 29 See listen to the story The super kids are in Japan They're buying souvenirs What kind of souvenirs can you seeSandy has a new friend. His name's Ichiro. รูปภาพแรกค่ะ Sandy, she met a new friend. What his name? รู้ไหมเพื่อนใหม่ของ Sandy คือใครใครเนี่ยลองเดาซิเขาชื่ออะไรงงแซนดี้เจอเพื่อนใหม่นะที่ร้านขายของที่ระลึกซูวีเนียร์นะคะแล้วเขาก็เจอเพื่อนใหม่คนนี้ชื่ออะไรอิชิโร่โอ้ดูชื่อสีเสียงเหมือนชาวอะไรชาวญี่ปุ่นบุญยพัฒน์เวลาจะตอบเปิดไมค์นะกูเห็นหนูตอบไปครั้งแรกว่าเขาไม่ใช่เป็นชาวญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นแซนดี้is in the Japan นะ Sandy is in the Japan Sandy ไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไปซื้อของที่ระลึกนะเจอเพื่อนคนหนึ่ง and he said that he from Togo หรือโตเกียวบ้านเรานั่นเองนะคะเขาชื่ออะไร Ichiro นะคะคือชื่อนะคะ where are you from นะ Sandy ถามนะคะเขาบอกว่าไง I'm from Togo Togo ก็คือเมืองอะไรคะโตเกียวนะครูโตเกียวแปลว่าญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นเจแปนลูกญี่ปุ่นเป็นเมืองโตเกียวหรือเป็นเมืองเป็นเมืองบ้านเราออกเสียงว่าโตเกียวใช่ไหมแต่เวลานักเรียนพูดกับชาวต่างชาติเนอะห้ามบอกว่าโตเกียวนะไม่ใช่ขนมโตเกียวนะโตโกะผมกินขนมโตเกียวกับไปตอนเด็กๆอ่ะ He's from Tokyo. Tony wants to buy some fans. Where are the fans? They're over there, behind the keychains. Where are the sweatshirts? Where are the t-shirts? Can you see them?Peter's buying some รูปภาพที่สองค่ะเด็กผู้หญิงนะคะถามซื้อสินค้านะเขาถามซื้อสินค้าอะไร Where are the fans แฟนคืออะไรแฟนใบพัดไงคะพัดแล้วคนขายเขาบอกว่าไง Behind the keychains อยู่ด้านหลังkeychain อยู่ตรงไหนด้านหลังอยู่ด้านหลังคุณเจโอ้วันนี้เดี๋ยวจะให้คะแนนสุดที่เกียรติเยอะๆเลยเนี่ยตอบอยู่คนเดียวผมจำอยู่อ่ะครูมาดูรูปภาพที่3นะว่าเด็กผู้ชายคนนี้ต้องการอะไร Cards for his friends They're nice postcards What did Mr. Gray buy? I don't know It's night Peter Tony and Bethรูปภาพที่3ค่ะ Picture 3 He buy some postcards นักเรียนเวลานักเรียนไปเที่ยวเนี่ยนักเรียนเคยเห็นไหมที่มันเป็นแผ่นๆนะมันมีรูปภาพเยอะๆเลยครับเลยครับครูเป็นพวกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองนั้นๆหรือประเทศนั้นๆหรือจังหวัดนั้นๆเห็นไหมเรียกว่า postcard ใช่ไหมครับแล้วเราจะต้องเขียนใช่ไหมเขียนไปหาใครก็ได้ที่เราอยากจะส่งใช่ไหมคะครับนะรูปภาพที่4นะคะเขาก็3คนนะคะมาเขียนโพสต์การ์ดส่งไปให้เพื่อนเขียนด้านหลังครูเขียนด้านหลังเขียนด้านหลังสมัยก่อนครูอิงสะสมไว้นะมันหายไปแล้วล่ะน้ําท่วมมาก็หายไปหมดเลยเป็นสะสมไว้มันจะเป็นภาพสวยๆเต็มไปหมดเลยนะไม่ได้ส่งให้ใครหรอกเก็บไว้เอาเองเก็บไว้อยากดูใช่ไหมครูเป็นแบบสะสมนะ collecting นะพอหอมปากหอมคอนะอันนี้ก็คื
เนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ souvenir in Japan นะคะของที่ระลึกนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆรวมไปถึงตำแหน่งนะตำแหน่งของวัตถุด้วยอย่าเพิ่งหิวข้าวนะเป็นเพื่อนเขากินข้าวหิวข้าวสิเอออ่ะเดี๋ยวคุณครูปล่อยก่อนแน่นอนวันนี้นะเอามาดูกิจกรรมครับมาดูกิจกรรมนะคะอยู่ในหนังสือเรียนนะ Student Book Page 28 and 29นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนฟังแล้วเหมือนเดิมก่อนที่จะทำให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามก่อน Listen to point and say ฟังแล้วออกเสียงตามเดี๋ยวจะสุ่มเรียกว่าออกเสียงว่าอย่างไร Ready Yes Unit 4 Souvenirs in JapanTalk about it. Pages 28 and 29. A. Listen, point, and repeat. Chains. Cards. T-shirts. Sweatshirts.มาดูคำสาบเอาเสียงเอาใหม่ได้ไหมเอา repeat after me please fans fan fans fan keychain 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 postcards 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 t-shirts t-shirts sweatshirts sweatshirtsWallet. In front of. In front of. Behind. Behind. Above. Behind. เดี๋ยวนักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่ง Listen again. แล้วอย่าลืมพูดนะพูดตามนะUnit 4, Souvenirs in Japan. Talk about it. Pages 28 and 29. A. Listen, point, listen. And repeat. Repeat. เอาเสียงตาม Friend. Friend. ไม่ใช่ friend. Fans. Fan. Fan. Fan.Keychains. Keychains. 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 Postcards. 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 T-shirts. T-shirts. T-shirts.Mug. อันนี้มี2แก้วก็เลยต้องเติม s ออกเสียง mug 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 front of in front of in front of behind 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 above above มาดูคำศัพท์นะ fans คุณครูไม่มีแฟนคุณครูไม่มีแฟนแต่คุณครูมีแฟน
เอาไว้พาร์ทวีนะคีย์เชนก็คือกุญแจใช่ไหมคะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เวลาไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดจะซื้อซูเวเนียร์ของที่ระลึกเป็นกุญแจเนาะโพสต์คาร์ดอันนี้นักเรียนรู้จักทีเชิ้ตถ้ามันเป็นคอโคมแบบนี้เราเรียกว่าทีเชิ้ตนะแต่ถ้ามันเป็นคอแบบที่ครูใส่เนี่ยคอโปกแบบเนี้ยเราเรียกว่าเชิ้ตเชิ้ตเสื้อเชิ้ตแต่ถ้ามีคอกลมๆเติมทีเข้าไปเป็นทีเชิ้ตสเวตเชิ้ตนะคะก็คือเสื้อแขนยาวนะเสื้อคลุมแขนยาวเป็นแบบสวมนะเป็นแบบสวมภาพต่อไป next picture wallet ก็คือกระเป๋าสตางค์ถัดไป mug แก้วน้ำนะคะแก้วน้ำนะและทีนี้อีก3คำที่เหลือจะเป็นการบอกตำแหน่งของวัตถุมีคำว่า in front of แปลว่าอะไรเนี่ยMug Mug is in front of sweatshirt แปลว่า Mug นี่อยู่ตรงไหนแก้วนะเสื้อครับนะอยู่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหลังเห็นลูกศรไหมเขาใช้คำว่า behind แปลว่า sweatshirt อยู่ตรงไหนข้างรูปภาพสุดท้ายค่ะใช้คำว่า above ก็คือข้างบนอยู่ด้านบนอยู่ข้างบนแต่ไม่ได้ทับกันนะถ้าทับกันแบบนี้เราเรียกว่า on แต่อยู่เหนือขึ้นไปเราเรียกว่า above นักเรียนอย่าใช้ผิดนะถ้านักเรียนวางดินสอเนี่ยเรานักเรียนวางปากกาแบบเนี้ยบนมือครูเนี่ยนะเราใช้คำว่า on เข้าใจนะแต่ครูบอกว่าแสงไฟ the light is above แสงไฟหลอดไฟอยู่ข้างบนใช้คำว่า above นะมันจะไม่ทับกับวัตถุนะโอเคเนาะมาดูเนื้อหาต่อไปเขาจะให้นักเรียนฟังอีกครั้งแล้วก็เขียนหมายเลข listen and write number พร้อมนะ yes เหมือนเดิมให้หยิบดินสอขึ้นมาแล้วก็เขียนว่าคำศัพท์ตัวไหนที่เขาออกเสียงก่อนให้เราใส่หมายเลข1ใช่ไหมพร้อมนะ pages 28 and 29 B listen and number number 1 above number 1 above number 2 wallets number 2 wallets number 3 postcards number 3 postcards number 4 in front of number 4 in front of number 5 keychains number 5 keychains number 6 mugs number 6 mugs number 7 t-shirts number 7 t-shirts number 8 behind number 8 behind number 9 sweatshirts number 9 sweatshirts number 10 fans number 10 fans have you finished ยังเขายังไม่เสร็จ once more time ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะใครที่เสร็จแล้ว check your answer ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะ pages 29 and
pages 28 and 29. B. Listen and number. Number one. Above. Number one. Above. Number two. Wallets. Wallet. Number two. Wallet. Wallets. Number three. Postcards. Postcards. Number three. Postcard. Number four. In front of. Number four. In front of. Number five. Keychains. Number five. Keychains. Number six. Mugs. Number six. Mugs. Number seven. T-shirts. Number seven. T-shirts. Number eight. Behind. Number eight. Behind. Number nine. Sweatshirts. Number nine. Sweatshirts. Number 10. Fans. Number 10. Fans. Okay. Picture one. Fans. Which number? Number 10. Number 10. อันนี้หน้าไหนเหรอคะกูไปดูหน้าจอเลยหนูเห็นไหมอันเดิมเห็นไหมหนังสือเรียนหน้าที่28 29เห็นไหมคะหน้าจอโอเคนะต่อไปค่ะ picture 2 which number keychains ตอบเร็ว which number หมายเลขอะไร keychains 5 very good number 5Postcards. Which number? Postcards. Three. Very good. T-shirt. Seven. Wow, excellent. Sweatshirt. Nine. Number nine. Correct. Wallets. Two. Number two. Max. Six. Number six. Very good. In front of. Four. Sure? Four. Number four. Correct. Behind. Eight. And the last, above which number? Number one. Pages 28. เช็คสิถูกหรือเปล่าถูกทุกข้อครับถูกครับผมถูกกินน้ำอยู่it's correct ทุกข้อเลยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อครูเปิดให้ดูพอได้แล้วนะคำสาปครูเขายังไม่เสร็จค่ะที่จริงนักเรียนจะต้องฟังแล้วก็ทำนะแค่แป๊บนึงนะคะนักเรียนต้องฟังแล้วทำนะถ้าหากนักเรียนครั้งต่อไปนักเรียนไม่ฟังแล้วทำไม่ทำเองนะนักเรียนมาดูแต่เฉลยนักเรียนจะไม่ได้อะไรเลยนะลูกนะเพื่อนหลายคนเขาทำนะแล้วก็ฟังเสียงนะกิตภาสเขาเปิดกล้องไว้แล้วเขาก็ไม่ได้มันยังค่ะไม่เป็นไรนั่นถือคะแนนว่าเขาไม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียนก็จะเรียกมาทีนี้มาเปิดแบบฝึกหัด activity book หน้าที่เท่าไหร่อ่ะครู activity book page
24หน้าที่24 24เจอแล้วค่ะการบ้านวันนี้มีหน้าอะไรบ้างเหรอคะครูนะมีหน้านี้แหละนะเอาเพจ24นะคะเปิดหน้า24เจอกันหรือยังเจอแล้วครับเจอหรือยังต้องถามก่อนเจอแล้วนะใครไม่เจอเจอแล้วค่ะlisten ทำอะไร listen ฟังไหนแล้ว circle แผ่นใหม่แล้วเนี่ยวงกลม and write ก็คือเขียนโอเคไหมไม่หมดนักเรียนฟังฟังเสร็จแล้วมันเป็นคำศัพท์อะไรให้นักเรียนวงกลมรูปภาพก่อนฟังแล้วก็วงกลมรูปภาพก่อนหลังจากนั้นค่อยมาเขียนคำศัพท์โอเคไหมโอเคเลยเก็บเลยพร้อมนะลอกเพื่อนต้องหัดทำเองนะเพราะเดี๋ยวเวลาสอบมาจะไม่ได้นะนี่นะบ้านหน้านี้เหรอครูครูครับกันบ้านหน้านี้เหรอก็ถอดออกดิอ่ะถอด Number 1 Key changesให้วงกลมก่อนนะ band number 3 sweatshirts number 4 above number 5 in front ofNumber 6. Behind. Now, once more time. Listen again. ฟังอีกครั้งหนึ่ง Unit 4. Page 24. A. Listen, circle, and write. Number 1. Keychains.Number 2. Band. Number 3. Sweatshirts. Number 4. Above. Number 5. In front of.Number 6. Behind. Have you finished? Finish. I give you two minutes. ให้เวลา2นาทีเขียนคำศัพท์ลงไปให้ถูกกับสิ่งที่นักเรียนได้วงกลมไว้ครูคะเมื่อกี้หนูฟังไม่ทันนะคะถ้านักเรียนไม่ทราบนักเรียนสามารถดูจากหนังสือเรียนนะว่าคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อกี้เขียนยังไงให้มันถูกต้องนะคะค่ะครูคะเมื่อกี้หนูฟังคลิปวิดีโอไม่ทันนะคะใครเอ่ยหนูวงกลมไม่ทันนะคะฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะ the last time ต่อไปใครไม่ทันให้ไปตามที่คลิปบันทึกการสอนนะคะ unit 4 page 24 a listenCircle and write. Number 1. Keychains. Number 2. Band. Number 3. Sweatshirts. Number 4. Above.ครูเฉลยอ่ะ Number 5 In front of
Number 6. Behind. อ้าวนักเรียนจะต้องวงกลมใช่ไหมฟังแล้ววงกลมก่อนหลังจากนั้นนักเรียนวงกลมภาพอะไรให้นักเรียนไปดูคำศัพท์แล้วเอามาเขียนให้ถูกต้องมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปให้ถูกก่อนในเอกสารของนักเรียนนะและนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้ข้างบนเอกสารเลยเขียนไว้เลยเนี่ยเขียนเลยชื่อชั้นเลขที่เขียนไว้เลยเดี๋ยวเวลาส่งงานครูนักเรียนจะได้ถ่ายได้เลยนะเอาเสร็จหรือยังปิยพัฒน์เสร็จแล้วครับปิยพัฒน์อยู่ไหมลูกปิยพัฒน์เขียนคำศัพท์ข้อที่หนึ่งให้ครูหน่อยเขียนลงไปในหน้าจอได้ไหมปิยพัฒน์ไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ไหมอปิยพัฒน์ข้อที่หนึ่งตอบอะไรลูกข้อที่หนึ่งตอบอะไรคะคีย์เชนใช่ไหมลูกใช่ค่ะคีย์เชนนะไปไหนแล้วปุญญพัฒน์ปุญญพัฒน์เขียนลงไปได้ไหมข้อที่สองได้ครับปุญญพัฒน์ตอบข้อที่สองให้ครูหน่อยแปนเขียนลงไปเลยลูกเขียนลงไปเลยคุณครูคะหนูสามารถเขียนได้ค่ะอันนี้หน้าไหนครับครูมันคือไปเข้าห้องน้ำวงกลมคำสามให้ครูด้วยลูกวงกลมรูปภาพให้ครูด้วยคุณยพัฒน์ขอบคุณมากถูกต้องนะคะต่อไปค่ะรูปภาพที่สามกุลิศรากุลิศราข้อที่สามค่ะกุลิศราระหว่างที่ครูเรียกคุณครูจะดูด้วยนะว่านักเรียนทำได้ไหมคุณครูติ๊กให้คะแนนอยู่นะได้ไหมไม่ได้อะครูยากมากสะกดมาคุณลิศราสะกดมาลูกมีตัวอะไรบ้างเอสดับเบิลยูเอไออีเอที่ค่ะต่อเลยลูก it is his is i r ที่แล้วก็
เอสตัวเอสรูปภาพไหนวงกลมให้ครูหน่อยเร็วเก่งมากครูลิศราวงกลมรูปภาพนะต่อไปคุณครูคะแบบหนึ่งค่ะไปนะคะณพัฒนันอัตนาถอยู่ไหมลูกโอ้ค่ะข้อที่4หนูไม่ได้วงกลมไว้ในแบบฝึกหัดเพราะว่าหนูมาข้างนอกบ้านค่ะมาข้างนอกใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรงั้นข้ามนะคะนิชานันลำพันธ์นิชานันลำพันธ์อยู่ไหมคะนิชานันลำพันธ์เช็คชื่อเข้าเรียนนะแต่ไม่ตอบใช่ไหมไปตอบคุณครูติ๊กชื่อไว้ก่อนเบนนดาเบนนดาเขียนได้ไหมลูกเขียนได้ค่ะเบนนดาตอบข้อที่4ให้ครูค่ะกิตภาพกิตภาพอยู่ไหมอยู่ครับกิตภาพตอบข้อที่5ได้ไหมลูกได้ครับได้ตอบข้อที่5ให้ครูหน่อยข้อที่5ข้อที่5นะกิตภาพตอบข้อที่5นะลูกนะเป็นสะกดเลยนะครับหนูเขียนได้ไหมเขียนไม่ได้สะกดมาสะกดมาอินฟอร์มออฟครับมีตัวอะไรบ้างดูสัญลักษณ์ตัว i แล้วก็ตัว n i n แล้วก็ค่ะมานิดนึงแล้วก็มีตัว f r o f t ครับเก่งมากแล้วไงอีกครับครับผมเสร็จแล้วครับครูครับแล้วขยับมาอีกนิดนึงเป็น O กับตัว F ครับเก่งมากรูปภาพไหนรูปภาพที่1หรือรูปภาพที่2รูปภาพที่2ครับเก่งมากกิจภาพเบนนาดาได้มั้ยลูกเสร็จแล้วค่ะเบนนาดาได้มั้ยเบนนาดาเขียนได้แล้วหนูเขียนเลยลูกยุพพินขอตอบข้อ6ค่ะคุณครูตอบเลยค่ะยุพพินค่ะข้อที่6ค่ะไหนพี่ไฮสะกดให้ครูแล้วพี่พาพินไฮเองเดี๋ยวหนูจะสะกดค่ะสะกดค่ะสะกดมาค่ะ spell please B E H I N D I N D พี่เจ้าวันหรือพี่เจ้าทูคะว่าไปไหนพี่เจ้าทูค่ะพี่เจ้าทูเป็นธรรมดาได้ไหมลูกเดี๋ยวมาไปซื้อของมาให้ครูไหมได้1คะแนนเย้เบนดาเบนดาเบนดาสะกดมาลูกบับโบโอเครูปภาพไหนคะโอเคเบนดาใส่คะแนนอันนี้ผมใส่เก๊งทั้งหมดนี่ถูกต้องนะคะถูกต้องนะถูกต้องเก่งมากเยี่ยมมากคุณครูคะคะคุณครูลืมใส่ S ค่ะคำตอบแรกอะค่ะโอเคค่ะเพราะว่ามี2อันนะขอบคุณมากค่ะคุณครูหนูเหลืออยู่ที่แล้วครับโอเคนะเอาผ่านนะคะเบนดาลบคำว่าอโบกให้ครูหน่อยลูก
คุณค่ะที่ทำไมเครื่องคูณลบของนักเรียนออกไม่ได้อ่ะโอเคค่ะเอามาดูกิจกรรมต่อข้างล่างนะลูกนะกิจกรรมบีอันนี้นักเรียนทำเองนะคะเป็นการเรียงคำศัพท์นะรูปภาพที่หนึ่งเป็น wallet เติม s น้องต้องส่งเลยครับมันมีสองชิ้นนะคะ wallet นะขอที่ฟังก่อน across เป็นแนวนอน down เป็นแนวตั้งนะคะรูปภาพที่สองเป็น postcards เติม s นะคะรูปภาพที่สามเป็น keychainsนะคะรูปภาพที่4เป็น max รูปภาพที่5เป็นอะไรลูก t อะไร t-shirt เออไม่ตอบเลยนะให้นักเรียนเติมคำศัพท์ลงไปเลยเติมคำศัพท์ลงไปเลยครูก็ถึงอันที่2แล้วใครทำเสร็จแล้วก็ดูคำตอบให้ถูกนะบางคนส่งงานมาให้ครูเรียนด้วยกันแล้วยังทำผิดมาอีกนะดูทำเสร็จแล้วค่ะให้เวลา3นาทีทำลงไปก่อนง่ายๆกล้วยๆครูครับครูครับพงศพงศ์ครูเลื่อนไปทุกคนหน่อยได้ไหมข้อ4อ่ะผมไม่รู้ว่าผมถูกหรือผิดอ่ะเอาทำหน้านี้ให้เสร็จก่อนทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับครูรอนะลุงนะรอแป๊บนึงครับอ้าวหน้านี้ใครยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วครับครูครับข้อที่สี่เขียนยังไงอ่ะเราจะหาคำศัพท์รูปภาพที่สี่ยังไงนะใครตอบเพื่อนได้นะคุณครูคะการบ้านมีแต่เดียวเหรอคะผมแล้วจะไปตอบที่ไหนข้อที่4ใครอย่างเมื่อกี้ผมอ่ะคุณครูคะการบ้านมีหน้าเดียวใช่ไหมคะพงพลครับทำพงพลเขียนข้อที่4ได้ไหมลูกไม่ได้ได้แล้วครับครูได้แล้วเขียนไม่ได้ได้แล้วครับได้แล้วครับสุดที่เกียรติเหรอใครอ่ะครูค่ะหนูไม่ทันเรื่องบนนะคะที่ครูแก้ค่ะทีคายุอยู่ไหมคะทีคายุครับทีคายุเขียนหน้าจอได้ไหมลูกตอบก่อนได้ไม่ได้ครูขอร้องหน่อยนะครูคะผมเสร็จแล้วครับสุทธิพงษ์สุทธิพงษ์ข้อที่หนึ่งเติมให้ครูนี่เขียนหน้าจอหรอครับครับเขียนครับประภาพัฒน์ได้ไหมประภาพัฒน์อะไรคะประภาพัฒน์เขียนได้ไหมคะเขียนอันที่เท่าไหร่คะประภาพัฒน์เขียนข้อที่2 postcards ได้ค่ะเขียนให้ครูประภาพัฒน์นะปณิตาอยู่หรือเปล่าปณิตาเช็คชื่อเข้าเรียนแต่ไม่เรียนนะครูคะหนูมาแล้วเมื่อกี้หนูก็เอาน้ำ
พัชระบางหน้าครูผมค่ะพัชระบางหน้าอยู่ไหมครับพัชระบางหน้าตอบข้อที่4ให้หน่อยผมเขียนไม่ได้อ่ะข้อที่4สะกดมา M U นับหนึ่งนะ M M แล้วอะไรอีก M U ครับ U G G S G S S ครับ S very good S ข้อที่3ใครจะเติมบอกชื่อด้วยหนูขอค่ะผมครูผมยังไม่ดีศิวกรครูศิวกรศิวกรข้อที่3ศิวกรข้อที่3มันเขียนยากครูจะเขียนได้แล้วมึงจะเขียนยากศิวกรข้อที่3ข้อที่ KEY KEY ข้อ3ครูคะเสร็จแล้วค่ะฟ้ารัตดาอยู่ไหมฟ้ารัตดาอยู่ค่ะฟ้ารัตดาเขียนคำตอบข้อที่5ให้หน่อยเอาครูผมขอข้อที่5ครูฟ้ารัตดาเขียนคำตอบข้อที่5ให้หน่อยข้อที่3ศิวกรอยู่ไหนยังไม่เขียนให้ครูเลยไม่ครูผมจะเอา5ไม่ได้ศิวกรเขียนข้อที่3ครูผมขอ5ได้ไหมผมยังไม่ได้ขอค่ะน้องขอเขาที่ห้าคือเพื่อนแล้วนะคะข้อที่สามผมยังไม่ได้เขียนปุ๊บเราขอข้อที่สามค่ะขอข้อที่สามศิวกรเขียนได้ไหมตอนนี้ไม่ได้เขียนไม่ศิวกรเขียนได้ไหมเขียนอยู่ตรงไหนผมยังไม่ได้เขียนปุ๊บเขียนได้ไหมไม่ได้ศิวกรเขียนไม่ได้ใช่ไหมอ้าวข้ามเอาข้อที่3นักเรียนสะกดพร้อมกันเลยมีตัวอะไรบ้างคะ A E Y A E Y I A E Y A E Y แล้วอะไรอีก A E Y C H A I N I N S S I N very good ข้อที่5ข้อที่5ลูกขออนุญาตตอบ T เชิดฟ้าระดากำลังเขียนอยู่ T โอเคจบนะคะหน้านี้ได้ทุกคนแล้วนะได้ทุกคนครับเมื่อกี้ย้อนกลับเพื่อนบอกไม่รู้หน้าต่อไปหน้านี้ขอบคุณเขียน2อันเลยนะเขียนไป2อันเลยนะลบให้ค่ะเสียงอะไรอ่ะลูกเคยได้ยินฟังเลยหรือไม่เสียงอะไรอ่ะลูกโคคะมีการบ้านหน้านี้หน้าเดียวหรอคะหรือว่ามีหน้าเดียวใครอ่ะเสียงดังมากไม่รู้โคต้องมีแต่ตายสถานเดียวอ่ะตามนี้นะคะโอเคเนาะล่าสิงล่ากว่าหลักดาแล้วไปได้เลยครูไปสิครับแล้วควรปิดไมค์ด้วยนะคะเด็กสองคนนักเรียนปิดไมค์โฟนให้ครูหน่อยคงจะอะไรนะส่วนนั้นเดียวแล้วอ่ะ
ผ่านไปแล้วเอามาดูทีนี้งานเพิ่มอันนี้ทำใจใจมั่นใจได้รบกวนอันนี้ให้หน่อยนะคะรบกวนวอลเล็ตให้หน่อยใครเอ่ยรบกวนลบวอลเล็ตให้หน่อยก็ต้องคุยใหญ่กับคนนั้นไม่ได้เลยครับอ้าวก็ต้องนำกลับมาให้ได้สิสิวกรปิดไมโครโฟนหน่อยลูกครับโอเคทีนี้แบบฝึกหัดส่งอันไหนส่งหน้านี้ค่ะหน้าแบบฝึกหัดที่24ค่ะลูกที่เราทำเมื่อกี้หนูอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะเขียนชื่อชั้นเลขที่ส่งให้ครูนะเขียนเขียนบันทียอให้ด้วยนะครูโอ้โหเยี่ยมมาก very good นะคะอย่าเพิ่งส่งตอนนี้นะเดี๋ยวคุณครูหมดชั่วโมงหมดจากตรงนี้คุณครูจะทำอัลบั้มแล้วให้นักเรียนส่งเข้าไปนะคะเดี๋ยวมันจะงงนะลูกนะนะคะเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยเลยนะคะครูครับขอดูอันเมื่อกี้นะครับนักเรียนไปดูตอนคุณครูบันทึกให้นะคะเพราะว่าตอนนี้คุณครูจะไม่ให้นักเรียนย้อนกลับไปดูแล้วนะคุณครูคะอันนี้